2567นะครับดูนี้ก็ผมก็จะมาสรุปผลการดำเนินงานแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นนั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้นะครับตามปกติทั้งเรื่องของ YouTube หรือว่า YouTuber ก็ต้องมีการแนะนำตัวเองก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมชื่อธีรพันธ์นงสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับปัจจุบันนี้อายุ36ปีประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องธีรพันธ์นงสกุลชาแนลนะครับขอเวลาแป๊บนึงนะเมื่อวันที่13 14 15 16และวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567แล้วก็ผมก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีศพพระพิธามศพพระเดชพระคุณพระราชจินดานายกหลวงปู่คำอ้ายสิริอโมอายุ87ปีพรรษา66อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวงตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งจากการซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพณวัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวงตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวนั้นก็ผมก็ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนในการบันทึกภาพที่เก็บข้อมูลตลอดตัวแผงภาพข้อมูลสื่อออนไลน์ซึ่งจะการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าสำเร็จลุล่วงสมุดแอสซิลไปได้ดีนะครับโอเคนะครับสำหรับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ผมก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาณโอกาสนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการทำในการในครั้งต่อไปนะครับผมทีแล้วพอดีสุด
พุทธังสารัง